ตอนนี้ออยมีไลน์ผู้ปกครองในห้องอะแทบจะครบวงแล้วนะคะไปขอโทษเขาแบบว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะคะคือไม่รู้ทำไมถึงเด็กถึงไม่ค่อยกลัวพ่อแม่ก็ไม่รู้อะทั้งที่แม่ก็คือดุมากเขาจะกลัวคนอื่นเลยเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพี่ดูแลน้องโอ้ยังคาดหวังให้เล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงตอนนี้เขาก็จะมีแบบความเป็นตัวตนน่ะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างพิธีเนี่ยเขาก็จะเป็นปัจเจกชัดขึ้นเรื่อยๆส่วนน้องพีเขาก็จะเริ่มมีแบบดราม่าเริ่มแบบทำท่างอนเวลาเขามาฟ้องเขาจะมีท่าของเขาแบบพิธีเขาทำนี้น้องพีเขาก็จะแบบคือเขาจะเล่นละครเขาจะแบบเล่นละครเล่นละครใส่มีครับมีบ่อยๆคือบางทีมันก็ไม่เชิงแปลกเพียงแต่ว่าเราก็จะงงว่าทำไมเด็ก4ขวบถึงแบบถึงเลือกใช้คำนี้ตอนนี้ออยมีไลน์ผู้ปกครองในห้องอ่ะแทบจะครบวงแล้วนะคะไปขอโทษเขาแบบว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะคะก็ต้องว่าตามผิดถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้เขาโตมาแบบไม่ใช่ว่าเราแบบซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องทั้งด้านดีและไม่ดีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคำว่าในสิ่งที่เขาผิดก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยทิ้งเราก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการอบรมอย่างทุกครั้งที่เวลาครูเขาบอกว่าวันนี้น้องพีซนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกโอเคเดี๋ยวออยจะกลับไปสอนเขาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วออยก็จะมาพูดย้ำเรื่องนั้นใช่แล้วก็จะไม่ได้มีฟีดแบ็กซ้ำเดิมกลับมาก็รู้สึกว่าโอเคก็ช่วยๆกันหลายๆทางคือไม่รู้ทำไมถึงเด็กถึงไม่ค่อยกลัวพ่อแม่ก็ไม่รู้อะทั้งที่แม่ก็คือดุมากเขาจะกลัวคนอื่นเลยเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยออยรู้สึกว่าออยดูแลแฝดน้องน้อยมากเลยอะเพราะว่าเราแบบทำหลายอย่างมันไม่เหมือนตอนที่เรามีคู่แรกใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบให้เวลาเขาเต็มที่มากแบบเล่นกับเขาทั้งวันอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงจริงๆเพราะตอนนั้นมันก็โควิดด้วยเนาะเราก็จะอยู่บ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้แบบเริ่มมีงานเพราะว่าโควิดหมดแล้วงานก็กลับมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไปโรงเรียนอีกตอนเช้าก็ตื่นพาพี่ไปโรงเรียนกลับบ้านมาปุ๊บอ่ะพี่ผู้ช่วยเขาก็อาบน้ำตัวเล็กลงมาแล้วก็อาจจะได้ดูเขาแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปรับคนโตอีกแล้วพอกลับมาปุ๊บคนโตก็จะต้องกินข้าวทำการบ้านวุ่นวายเล่นกันทะเลาะกันสอนกันอยู่งั้นหมดวันโตเล็กออยก็จะอาบน้ำให้ก็พยายามจะแบบอาบน้ำเนี่ยคือจะเป็นหน้าที่ที่ออยจะไม่แบบปล่อยให้ใครทำเลยถ้าสมมติว่าออยแบบไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นนาทีที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดเขาหมายถึงว่าพี่ดูแลน้องโอ้ยังคาดหวังให้เล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงเตรียมพร้อมตอนนี้ก็คิดว่าจะไปซื้อหมวกกันน็อกมาให้นางใส่ละเพราะว่าปล่อยปุ๊บวิ่งเลยแล้วก็ไม่แข็งแบบขายังไม่แข็งก็จะแบบเซไปเซมาแล้วไม่ชอบให้อุ้มด้วยไม่ชอบให้อุ้มคือตอนนี้พอจะอุ้มปุ๊บก็จะทิ้งตัวแล้วเพราะเขาจะเอาแต่เดินแล้วก็เดินเร็วด้วยทั้งที่ก็เดินยังไม่แข็งไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเลยฮะเพราะว่าของมันเต็มไปหมดเลยเราก็อยากจะเคลียร์เหมือนกันโฟมที่เอามาติดตามมุมโต๊ะเราติดพี่ก็ดึงออกติดจนโต๊ะเหนียวไปหมดแล้วอ่ะก็พูดไปเรื่อยๆค่ะแบบเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะน้องตัวเล็กเห็นไหมเนี่ยสมัยตอนน้องพี่ตัวเล็กพี่ทีตัวเล็กนะมามีนะทุกคนจับเบามากเลยแล้วก็ไปเปิดคลิปตอนเขาเป็นเบบี้ให้ดูเขาก็จะรู้ตอนนั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็ลืมแต่ก็อาศัยว่าพูดย้ำๆเขาก็ฟังค่ะเขาก็จะแบบอุ้ยแต่ก่อนน้องพี่ตัวเท่านี้หรอมามีจับน้องพี่เบาเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะทำน้องเบาๆพักหนึ่งเดี๋ยวก็ลืม